เมื่อรวมใจความแล้วเทศตัวสติถึงใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ที่ใดทั้งหมดรวมความลงสติตัวเดียวเราก็เคยพูดอยู่ไม่มีสติสตังเคยพูดกันอยู่ทำอะไรต้องทั้งสุขถือสติกับปัญญามาด้วยกันทีนี้แต่ทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาคืออบรมศาสนาอย่าลืมตัวสติตอนนั้นอย่าลืมสตินั้นให้ตั้งมั่นสติดันให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อสติพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอย่าละเอียดเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อ นั่นแหละปัญญาปัญญาที่กว้างขวางไม่จับว่างไปสักเท่าไรก็ดีก็มารวมอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีเสียแล้วปัญญาก็จะไม่เกิดก็ไม่รู้ปัญญานั่นคือสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดที่มากระทบจิตเกิดความรู้สึกขึ้นนั่นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีเสียแล้วรู้สึกขึ้นก็ไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรจะไม่รู้สึกตัวสตินี่จึงเป็นหลักสำคัญเมื่อพระพุทธเจ้าเทศนายสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าพระที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศถึงที่สุดคือหมายความถึงมรรคผลนิพพานที่สุดก็คือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงเทศนาว่าเทศนาให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้วมดทันในเรื่องศาสนาตัวสติตัวแล้วก็มดทันที่จะเป็นไปได้หยาบละเอียดจะเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติกำหนดกายของเราพิจารณาอยู่แน่วแน่อย่างสติแน่วแน่อย่างนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนนะพูดถึงเรื่องกายได้ก่อนพิจารณากายนี่จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาคำที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนหรือบุคคลเราเขานั่นน่ะอำนาจสติตัวเดียวสติแน่วแน่ลงไปแล้วพิจารณาลงไปไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว์จริงๆไม่ใช่ตัวตนเนี่ยจริงแล้วเขาใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดมาซึ่งก่อขึ้นมาแล้วสลายไปก่อเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรเหลือหรอกคนเราหรือสัตว์ทั้งปวงหมดก็เหมือนกันไม่มีสาระอะไรเลยยังเกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคู่ขณะหนึ่งแล้วก็ดับสลายไปสลายไปสู่สภาพเดิมของมันคือดินน้ำไฟลมตัวของเราเนี่ยก็มาจากดินน้ำไฟลมสลายไปก็เป็นดินน้ำไฟลมเท่านั้นหมดเรื่องใครจะทำอะไรใครจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะ
ถ้าก็สลายไปเท่าเก่ามันสลายไปอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรได้ครับไม่ใช่สัตว์สัตว์ก็ไม่ใช่มันเป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลตัวตนแล้วเขาก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดไม่ใช่ทั้งนั้นมันเป็นสภาวะหนึ่งของมันต่างหากที่เกิดขึ้นมาที่เรียกว่าแขนขาหูตาจมูกลิ้นกายอันนั้นสมุดบัญญัติโดยติดสมุดบัญญัติเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมุดบัญญัติเหล่านี้แล้วจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลของเขาท่านพูดถึงตอนนี้ถึงวิปัสสนาเรียกว่าปัสสนาถ้าคราวนี้คนที่จะเห็นเช่นนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงลงอย่างนั้นหรือไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงเข้าไปกว่านั้นอีกเห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูกบอกไม่ได้ของนั่นไปจักไม่ใช่ของตนเองที่สมมติสัญญาจึงเป็นแต่เพิ่มเวทนาความเสวยทุกข์สุขต่างๆอะไรเป็นคนเสวยกายไม่ใช่สุขทุกข์แท้จริงคือใจเป็นคนทุกข์คนสุขใจคนเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรหรอกถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตัวนั้นเนี่ยเป็นคนเสวยสุขเสวยทุกข์ดีชั่วหยาบละเอียดอยู่ที่ใจอย่างนั้นใจก็เช่นเดียวกันเสวยแล้วก็เกิดขึ้นมาเสวยดับไปเสวยขึ้นมาอันนึงอันนี้แล้วก็ดับไปอันอื่นก็มาเสวยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดเวลาความเสวยอันนั้นดับไปเป็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไรหายไปนะจ้ะอย่างสมมติแต่เดียวนี้แหละความเมื่อยความหิวความหอยความกระหายอยากน้ำเจ็บมึนต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เป็นมาแล้วมันไปไหนเวลานี้ไปไหนมันไม่มีเวลานี้มันเกิดมาแล้วดับไปแล้วจะโน่นจะนั่นจะเมื่อวานเมื่อคืนนี่คุณเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่คุณก่อนจะมานี่ก็เกิดมาแล้วก็ดับไปอยู่เดียวขณะนี้ความสุขความทุกข์เลยอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสวยแล้วก็ดับไปดับไปไปไหนครับไม่ทราบตัวใจตัวนั้นเป็นของหยุดมันเป็นค่อยเกิดขึ้นมาถ้าใจตัวนั้นไม่ยึดไม่เกิดนั่นจริงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลของเขาไม่มีตนมีตัวเลยเวทนาหาสาระไม่ได้จิตอันนี้ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมีตนอย่างนั้นความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งนั้นมีต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวมีตัวจะปรากฏเกิดขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเองคิดมากคิดน้อยคิดหยาบคิดละเอียดจะคิดในที่ใดๆของมดปรุงแต่งในที่นั้นของมด
มันปรุงไว้จากไหนมันปรุงจากความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนไปตั้งอยู่ไหนไม่มีที่ตั้งมันก็หายสิ้นหายไปหายวับลงไปนั่นแหละจิตตรงนั้นมันหายไปไม่มีเลยมันทั้งมีอยู่นั่นแหละแต่มันปรากฏคือมันไม่ไปยึดจึงว่าจิตนั่นอ่ะเป็นอาการของใจใจมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธานอยู่ถ้ามันมีประธานเสร็จแล้วมันก็ไม่มีกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธานคือตัวใจผู้รู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกคือใจคิดนึกเป็นอาการของจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแก่นมีสารไม่มีที่ตั้งอยู่ไหนก็ได้จึงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาจะเรียกว่าสัตว์ก็ไม่ใช่ตัวตนหรือตนอะไรก็ไม่ใช่ว่าตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีเพราะความถือความยึดความถือไม่มีความไม่ยึดไม่ถือจึงว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาใครก็ไม่ใช่คนน้องคนนี้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดไม่ถูกไม่ใช่ทั้งนั้นแต่หากมีอยู่นั่นเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นปัญญาวิปัสสนาส่วนหนึ่งข้อที่สามรวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างที่อธิบายมาแล้วนั้นเรียกว่าธรรมไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวเลยแค่ว่าเป็นตัวคือกายก็เป็นตัวเพราะความไปถือเราเวทนาจิตก็เป็นตัวเพราะความไปถือเราแล้วก็สลายดับไปอันนั้นเป็นธรรมมังนั่นเรียกว่าธรรมท่านจะบอกว่าธรรมนี่เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสัพเพธัมมานัตตาหาสาระไม่ได้อนัตตาให้เข้าใจของมีแต่ว่าไม่ของมีแต่ว่าไม่มีสาระคือมันเกิดดับอย่างอธิบายเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกอนัตตาได้ยังไงมันต้องมีสิมีแล้วแล้วจึงเรียกมันไม่มีสาระจึงเรียกว่าอนัตตาธรรมะตอนนี้เป็นของลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจพิจารณาทำในสติปัฏฐานนี้เขาไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเลยจึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติปัฏฐานตัวเดียวนี่แหละกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตธรรมอยู่ไหนก็เอาเถอะถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นได้ว่าใช้ได้สติตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งสตินั่นเป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกความคิดความนึกนั่นจิตนั่นแหละรู้สึกจิตนั่นแหละถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วเป็นอนุภาวนาอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใดๆของมัน
ไม่ขาดเพราะจากภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่อื่นใครอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติให้เห็นใจนั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอกฟ้าเหนือไปนอกฟ้านอกแผ่นดินที่ไหนหรอกภาวนาทุ่งนี้แหละทั้งกายเทวดาจิตธรรมนี่แหละให้เห็นสติให้รู้ตัวจิตทุกอิริยาบถไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนครับเราไม่เอาเวลาที่พิจารณาอยู่นั้นจะไปเอาไปไว้ที่ไหนเวลานั้นจะไปไว้ที่ไหนไปยุ่งอยู่นั่นหรือยุ่งกับสติที่คุมอยู่นั่นสิเอาไปไว้กับการทำงานก็สตินั่นสิคุมการทำงานเอาไปไว้ไหนเที่ยวไม่มีเวลาถ้ามีเวลาเมื่อก่อนคนเรานั่นน่ะถ้ามันมีเวลาประมาณคนตายแล้วจึงไม่มีเวลาคนยังมีอยู่ชีวิตอยู่กับเวลาละสิผมคิดผมนึกแต่ไหนนั่นน่ะสิเวลานั่นสิสติคุมเวลานั่นจะให้สุขสบายซะก่อนยังค่อยภาวนาสุขสบายแล้วไม่ต้องเลยไม่พิจารณาอะไรมันก็ไม่เป็นภาวนาสิเนี่ยมันไม่สุขไม่สบายอ่ะเนี่ยมันวุ่นวายยุ่งอ่ะเนี่ยจึงค่อยตั้งสติพิจารณาคนเราประมาทคุณต้องเมื่อสบายแล้วลืมมั้ยประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตของเรามันยุ่งๆอยู่โอ้ตัวยุ่งนั่นแหละระลึกได้ระลึกสติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งนั่นแหละให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรให้มันเห็นที่อยู่ทุกเมื่อแล้วจะรู้ต้นตอของความยุ่งแล้วจะปลดเปลื้องความยุ่งนั้นได้ถ้ายุ่งแล้วไม่ปลดเปลื้องมันก็ยุ่งอยู่ล่ำไปสติมีแต่ว่าไม่ใช่นั่นเรียกว่าสติมีไม่ใช่อธิบายทั้งเรื่องสติปัฏฐานเรื่องกำหนดสติพิจารณาที่ตั้งของสติมี4สถานคือกายเวทนาจิตธรรมก็ยุติเพียงแค่นี้แหละ